สบายดีมื้อนี้พวกเฮาสิมาทดลองเกี่ยวกับการหักของแสงเนาะส่วนอุปกรณ์ของเฮาก็มีจอบแก้วแม่ครูแล้วก็น้ำมันพืชน้ำเนาะขั้นตอนการทดลองของเฮาเฮาจะเอาน้ำเทลงในจอบแก้วเนาะให้มันได้ประมาณครึ่งนึงหลังจากนั้นเฮาจะเอาน้ำมันเทใส่ให้ได้ครึ่งนึงทอๆกันกับน้ำเนาะนะคะเทน้ำมันใส่แล้วเราจะเอาไม้ทูเนาะจุ่มลงใส่ในจอบแก้วนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมของน้ำมันเนาะสภาพจากสภาพแวดล้อมของน้ำมันหาอากาศเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอัตราหักแสงหลายเนาะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าไม้ทูเนี่ยมันจะขดเนาะอยู่นี่เนาะมันจะขดแต่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมของน้ำเนาะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะบกขดหลายเนาะมันจะเห็นเพียงน้อยๆเนาะเพราะว่าอัตราหักแสงของน้ำนี่มันจะน้อยเนาะจนเฮาบ่สามารถเกือบว่าเฮาบ่สามารถเบิ่งเห็นด้วยตาเปล่าได้เนาะผ่านการทดลองของเฮาเนาะเฮาสามารถสรุปได้ว่าทุกๆสภาพแวดล้อมเนาะจะมีอัตราหักแสงที่ว่าแตกต่างกันเนาะการทดลองนี้เฮาสามารถนำเอาไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเข้าในวิชาแสงเลขาเนาะเพื่อไปอธิบายให้นักเรียนนั้นมีความเข้าใจขึ้นตื่นมาวันนี้การทดลองของเฮาก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้เนาะขอบใจ